ไม่ใช้จิ๋วพวกกุญแจแบบนี้ประโยชน์มากมายเลยคุ้มค่าน่าใช้เหมาะสำหรับทุกคนแนะนำเลยคุ้มสุดๆสวัสดีครับเรารีวิวของมาให้ดูกันหลายอย่างอะวันนี้มาดูกันอีกสักอย่างนึงมีประโยชน์ไม่แพงด้วยเป็นไฟฉายพวงกุญแจเล็กๆมัลติฟังก์ชันปกติผมแนะนำของก็จะพยายามเอาที่มันมีประโยชน์ต่อการใช้งานจริงๆนะไม่ใช่ว่าอะไรอะไรมาก็รีวิวแหลกไปหมดใช้ได้ไม่ได้ไม่รู้อะไรเงี้ยอย่างไอ้เจ้าไฟฉายเล็กๆตัวเนี้ยเขาชื่อรุ่น M300 นะงานแนวแนว OEM ตามสไตล์สินค้าจีนทั่วไปใครจะไปทำกล่องทำแพ็กเกจปิดยี่ห้ออะไรก็เหมือนกันหมดเลยเหมือนเป็นชื่อยี่ห้อไปแล้วนะ M300 เนี่ยแต่นี้เป็นชื่อรุ่นที่เขาขายกันจริงๆก็ XA819 ข้างหลังกล่องก็จะมีพวกสเปคเนี่ยเดี๋ยวผมมาให้ดูอีกทีว่าอะไรที่มันจริงอะไรที่มันไม่จริงขนาด product size ใน 6.4x2.7 เซนนี่ก็โอเคเห็นกันอยู่นะที่ไม่จริงแน่ๆก็คือแบตเตอรี่500มิลลิแอมป์เนี่ยไม่น่าจะถึงนะฮะเพราะเดี๋ยวมีคลิปที่ผมเปิดข้างในออกมาดูแล้วเนี่ยไม่ถึงอ่ะแล้วตามสเปคของยี่ห้อ M3 ของ M300 เนี่ยที่ขายในบางไซส์เขาก็บอกว่าประมาณ300มิลลิแอมป์300มิลลิแอมป์เนี่ยผมว่ายังพอเป็นไปได้แต่ถึง500นี่ไม่น่าเป็นไปได้ Light Source ก็คือหลอดนะหลอดตัวหัวใจสำคัญก็คือหลอด LED ที่ใช้ของเขาใช้เป็นหลอดของ Samsung LS351B ก็อันนี้เป็นของจริงนะชาร์จจิ้งไทม์1ชั่วโมงก็โอเคอยู่น่าจะได้นะใช้เวลาในการชาร์จเต็มเนี่ยประมาณชั่วโมงหนึ่งเดี๋ยวเราแกะกล่องมาดูกล่องมันจะมีหลายรูปแบบนะแต่ว่าฮิตที่สุดก็เป็นตัวนี้แหละก่อนหน้านี้ผมเคยได้มาแล้วตัวทรงอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ใช่รุ่นนี้นะรู้สึกจะเป็นของปลอมใช้หลอด LED คุณภาพต่ำๆหัวหลอดเองหัวโคมอะไรก็ไม่ได้เป็นอลูมิเนียมเปิดมาก็จะพบว่าเป็นแพ็คพลาสติกใสๆแบบนี้มีห่วงคล้ายๆห่วงคล้องพวงกุญแจแบบนี้ติดมาถ้าเราไม่ใช้เราก็ถอดเรามีของดีกว่านี้อยู่แล้วเราก็เปลี่ยนใส่เอาตามสะดวกเลยวัสดุที่เป็นบอดี้ดีพอสมควรเลยเป็นพลาสติกที่เกรดคุณภาพอะตกไม่แตกไม่หักอะไรง่ายอะแล้วก็มีไอ้เจ้าคลิปเน็บเนี่ยคลิปเน็บเนี่ยจะมีประโยชน์มากๆเลยมันใช้งานได้หลายรูปแบบแล้วราคามันก็ไม่แพงครับ200กว่าบาทถ้าได้ของงานแท้ๆพวกนี้นะถูกกว่านี้ก็มีเห็นก็ขายกันไม่ถึง100ยังมีเลยแต่คงจะเจออย่างที่ผมเคยเจอมาแต่ตัวนั้นไม่ได้สั่งซื้อแถมมาให้กับอะไรก็ไม่รู้แต่ว่ามันปลอมตัวนี้ดีตรงที่ใช้ USB Type-C ด้วยแล้วก็มีสายชาร์จ USB Type-C แถมมาให้อีกตัวด้วยน้ำหนักเบามากน้ำหนักเขาบอกประมาณ20กรัมลองชั่งดูนะชั่งแบบมีไอ้เจ้าห่วงของเขานี่ด้วยขนาดรวมห่วงเข้าไปแล้วยัง 19.6 กรัมเท่านั้นเองเบามากๆขนาดเล็กกระทัดรัดมากๆเลยเอาขนาดจริงๆเลยนะที่เราวัดจากเวอร์เนียร์จริงๆความยาวสุดๆเลยนะจากท้ายนี่ถึงนี่ก็ประมาณ66มม.ตามสเปคก็บอก 6.4 ก็ผิดเพี้ยนไปนิดหน่อยนะครับความโตเนี่ยต้องรวมคลิปไปด้วยมันก็จะ 20.9ถ้าไม่รวมคลิปเนี่ยจะนิดเดียวเองจะเล็กมากเอาแค่ตรงหัวเอาวัดอย่างนี้ดีกว่าเอาวัดตรงหัวในส่วนที่โตที่สุดของไฟฉายเท่านี้นะ17กว่าๆมม.เท่านั้นเองดิเมนชันก็เป็นประมาณนี้ในส่วนของหลอดที่เป็นหัวใจสำคัญของไฟฉายตัวนี้ก็เป็นใช้หลอดของ SamsungLS351B แม้จะเป็นตัวต่ำสุดแต่มันก็ตามลักษณะของไฟฉายนะที่ไม่ได้เป็นไฟฉายกำลังสูง High Power อะไรมากมายขนาดนั้นใช้แค่นี้เล็กๆโอกาสหยิบใช้งานง่ายๆติดตัวสะดวกเน็บไว้กับขอบกระเป๋าห้อยไว้กับพวงกุญแจอะไรก็ได้อย่างเงี้ยนะครับมันก็ทำให้เรามีโอกาสเรียกใช้งานง่ายสวิตช์นะฮะตรงสวิตช์อยู่ตรงนี้เป็นเมนสวิตช์มีตัวเดียวเลยไม่มีตัวอื่นละถ้าเรากดค้างไว้แสงจะเป็นเทอร์โบประมาณ400ลูเมนนะฮะกดค้างไว้เนี่ยสว่างนะสว่างมากๆเลยแล้วก็เดี๋ยวดูลำแสงกันนิดนึงลำแสงค่อนข้างกว้างเห็นว่าตรงนี้มีสปิลออกมา
กว้างและตรงกลางนี่ก็จะเป็นส่วนของสปอตที่พุ่งเป็นลำไปข้างหน้าทำให้มันไปได้ไกลกดค้างไว้จะเป็นเทอร์โบและช่วงที่เรากดเนี่ยจะเป็นการเช็คแบตไปในตัวนะจะมีไฟสีเขียวขึ้นตรงนี้ด้วยเห็นไหมครับไฟสีเขียวสังเกตตรงนี้นะจะมีไฟสีเขียวแบตเตอรี่ยังโอเคอยู่แล้วแป๊บนึงไฟสีเขียวก็จะดับไปอย่างเงี้ยเมื่อกี้กดตั้งนานตรงนี้ยังไม่มีอุณหภูมิอะไรขึ้นเลยโหมดต่อไปนะเอายังอยู่ที่ดวงไฟหลักดวงหน้านี่นะครับเรากดค้างเปิดเทอร์โบไปละต่อมาถ้าเราดับเบิลคลิกกด2ครั้งนะครับไม่ต้องรัวติดกันก็ได้ฮะค่อยๆใจเย็นๆ1 2ก็จะติดไล่มาตั้งแต่ Eco โหมด Eco หรือโหมดประหยัดเนี่ยแค่นี้2ลูเมนเปิดได้รันไทม์เปิดได้ถึง32ชั่วโมงถ้าเกิดเราเปิดหาของในกระเป๋าเดินไปเข้าห้องน้ํา2ลูเมนนี่เหลือเฟือเลยที่เราใช้กันทั่วไปนี่ก็พอละต่อมาถ้าเราคลิกอีกทีนึงเราอยู่ในโหมดนี้คลิกทีนึงก็จะกดมาที่โหมดโลที่โหมดโลเนี่ย25ลูเมนรันไทม์4ชั่วโมงก็สว่างขึ้นแล้วนะประมาณระยะเมตรนึงเนี่ยยังเห็นอะไรต่ออะไรได้สบายๆเลยอันนี้คือโลนะต่อมาอีกทีนึงคลิกทีนึงก็เป็นโหมดมีเดียมแสงเริ่มเข้มขึ้นเรื่อยๆได้เห็นไหม87ลูเมนรันไทม์ประมาณ120นาทีพอกดอีกทีนึงเป็นโหมดไฮโอ้ไฮนี่สว่างมากเลยฮะจ้าเลยระยะแบบ 5-6 เมตรเนี่ยสบายเลยเขาบอกว่ารันไทม์ได้ถึง2ชั่วโมงแต่ที่เทอร์โบเนี่ยเขาไม่ได้ระบุรันไทม์มาถ้าที่กดเทอร์โบเนี่ยนะ400ลูเมนเนี่ยเขาไม่ได้ระบุมาว่าได้กี่ชั่วโมงคือคงไม่ได้ไม่ถึงชั่วโมงนะแล้วก็สว่างต่างกันจริงนะฮะระหว่างเทอร์โบกับไม่เทอร์โบเนี่ยมาดูโหมดต่อไปเมื่อกี้กด2ครั้งเลือกระดับแสงต่างๆของหลอดไฟหลักตัวนี้ถ้าเราทริปเปิลคลิกก็คือคลิก3ครั้งดูจังหวะการคลิกนะครับ1 2 3จะติดตัวไซส์ไลท์ตัวนี้มาเป็น LED พวกนี้LED ดวงแรกที่ติดคือสีแสงขาวธรรมดาความสว่าง50ลูเมนแสงขาวเนี่ยเขาบอกได้133นาทีถ้าเรากดอีกทีนึงก็โหมดกระพริบกดที่เดียวนะมันจะเป็นแสงขาวกระพริบเพราะแสงขาวกระพริบเนี่ยก็ได้ประมาณ100กว่านาทีเหมือนกัน112นาทีพอเรากดไปอีกทีนึงเข้าเป็นโหมด UV เห็นนะแสงจะออกเป็นสีม่วงๆแบบนี้เป็นแสงที่ใช้สำหรับตรวจสอบพวกเอกสารแบงค์ปลอมอะไรพวกนี้ได้นะครับส่องไปก็จะเห็นลายน้ำขึ้นมาค่อนข้างชัดเจนเลยนะลายน้ำที่ป้องกันปลอมที่อยู่ในแบงค์เนี่ยก็พออาศัยได้อยู่เช็คลายน้ำได้ต่อมาถ้ากดอีกทีนึงเป็นไฟแดงในจอจะเห็นว่าเป็นคลื่นด้วยนะแต่ว่าภาพออกมาไม่เป็นนะเพราะว่าอันนี้เป็นเพราะความถี่ของกล้องที่ใช้กับความถี่ของแสงที่กำเนิดมาเนี่ยมันต่างกันรีเฟรชเรทมันต่างกันแต่เห็นจริงๆเห็นไม่เป็นคลื่นนะครับไฟแดงนี่ก็อ่านแผนที่อ่านอะไรใกล้ๆไม่รบกวนสายตาคือต้องการใช้เป็นไฟพรางส่องไฟไม่ไกลถ้าไฟแดงนี่ได้พวกใช้ได้125นาทีกดอีกทีนึงก็จะเป็นไฟแดงกระพริบไฟแดงกระพริบเนี่ย Red Flash เนี่ยเขาใช้ได้ถึง140นาทีอันนี้มีประโยชน์มากๆใช้เป็นตัวระบุเป้าหมายระบุตำแหน่งระบุพิกัดเวลาเราขี่จักรยานหรือว่าเวลาเราเดินป่าอันนี้เราเสียบไว้กับกระเป๋าเสียบไว้กับข้างกระเป๋าอะไรพวกนี้มันจะมีประโยชน์มากๆเลยไฟแดงกระพริบเนี่ยนะกดอีกทีนึงก็จะเป็นไฟไซเรนเล็กกับบลูอันนี้ได้ถึง160นาทีนะเขาบอกประหยัดกว่าเพราะว่าไฟน้ำเงินมันกินน้อยกว่าแต่ว่าเห็นไกลนะผมทดลองดูเนี่ยจากที่ออกไปทำถ่ายภาคสนามจริงๆเนี่ยมันประมาณ 20-30 เมตรยังมองเห็นสบายๆเวลารถเสียฉุกเฉินแล้วเราติดกับแม่เหล็กไว้มันจะช่วยให้เห็นได้ไกลๆนะหรือว่าท้ายจักรยานหรือว่าต้องถือว่าเฉยๆอะไรพวกนี้เพื่อต้องการส่งสัญญาณขอความช่วยเหลืออะไรก็ใช้ได้ดีนะครับแสงทุกตัวหลอดไซไลท์เนี่ยเป็น50ลูเมนหมดแต่ว่ารันไทม์เนี่ยต่างกันเท่านั้นเองถ้าจะปิดตรงนี้เลยก็กดค้างไว้ประมาณครึ่งวิก็จะดับไปแล้วเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะพังเผลอเปิดขึ้นมาโดยบังเอิญค่อนข้างจะยากนะเขาออกแบบมาเขาคิดมาแล้วแหละว่าถ้าจะใช้เปิดต่อเนื่องก็ต้องดับเบิลซึ่งมีจังหวะของมันอยู่
ปิดก็กดค้างครึ่งวิก็ปิดทีมาดูเรื่องของการชาร์จนะครับการชาร์จตัวนี้ใช้ USB Type C มียางปิดกันน้ำมาให้อันนี้ก็หมายความว่ามันกันฝนกันละอองน้ำกันอะไรได้ปกตินะแต่ว่าไม่ได้หมายถึงเอาลงไปจุ่มไปแช่ไว้ในน้ำไปฉายใต้น้ำอะไรเลยตัวนี้ผมใช้ทดลองไปพอสมควรแล้วแบตก็น่าจะเหลืออีกประมาณครึ่งหนึ่งใช้สายที่เขาแถมมาให้นี่แหละเป็นสายชาร์จอย่างเดียวนะครับไม่มี Data ไม่มีอะไรก็เสียบเข้าไปแล้วก็ปล่อยไฟเข้าไปชาร์จอยู่ที่387 388มิลลิแอมป์นะระหว่างชาร์จก็จะมีไฟอินดิเคเตอร์สีแดงอยู่ใต้ปุ่มกดนี่มองเห็นชัดเจนเลยถ้าเต็มแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีเขียวกระแสชาร์จนิ่งดี380อยู่ราวๆนี้300กว่าๆเหนือกว่าสเปคที่เขาบอกมาอยู่พอสมควรโอเคเลยสำหรับเรื่องของการชาร์จเนี่ยกระแสชาร์จก็นิ่งดีชาร์จเสร็จแล้วก็ปิดตรงนี้อ่ะดูไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อจะชาร์จก็ไม่ต้องกังวลนะมันไม่ได้กินกระแสชาร์จอะไรมากมายแม่เหล็กแรงนะฮะแม่เหล็กตัวนี้แรงทีเดียวนะแน่นตึกเลยซึ่งต่างจากไอ้ตัวที่รุ่น S11 ที่เคยได้มาก่อนเนี่ยเป็นแม่เหล็กเม็ดเล็กๆของ2อันเนี้ยนิดเดียวดุดแล้วเนี่ยยังไม่ทันอะไรเลยมันแม่เหล็กใช้ไม่ได้จริงจังอะนะแต่อันนี้แม่เหล็กอันใหญ่นะแรงสูงพอสมควรติดข้างรถติดอะไรเขย่าแล้วแน่นพอสมควรนะไม่หลุดง่ายนะเอาไว้ใช้ประโยชน์ตรงนี้ได้สำหรับผมมองว่าคุ้มไหมในราคา200กว่าบาทถ้าซื้อมาใช้เนี่ยคุ้มมากแต่เป็นพวงกุญแจก็ติดไว้ร่วมกับพวงกุญแจที่เราใช้ปกตินี้ได้เลยก็ไม่ได้แปลกแยกไม่ได้ดูแบบอะไรล้นหลามอะไรนะแล้วเวลาจะใช้ต้องการจะแยกออกมาใช้ต่างหากก็ปลดตะขอเอามาถือใช้สองได้เลยเป็น5นาที10นาทีอะไรพวกนี้นะครับเดินเข้าบ้านตอยถนนไฟดับในลิฟต์ไฟดับอะไรพวกนี้ในออฟฟิศที่ทำงานของต้องหาต้องซ่อมต้องใช้ตัวนี้ผมว่าโอเคเลยเหมาะมากนะไม่ต้องเทอร์โบหรอกฮะเปิดแค่ปกตินี่แหละแล้วก็ตรงเนี้ยคลิกให้มันจำโหมดสุดท้ายไว้ได้ด้วยมันไม่น่าเชื่อนะไปฉายแค่นี้มันจะมีระบบโหมดเมมโมรี่ด้วยจำโหมดสุดท้ายด้วยไม่ค่อยมีอ่ะเพราะว่าผมเปิดไว้ที่แค่ประมาณโลเนี่ยแหละพอแล้วแล้วก็ปิดที่โลเนี่ยพอเปิดมาใหม่1 2มันก็ติดที่ตำแหน่งเดิมก็คือที่โลเหมือนเดิมถ้าต้องการแรงๆเลยแล้วก็กดค้างเทอร์โบสปอร์ตตรงกลางแล้วก็มีสปิลที่ยังพอมองเห็นได้ในระยะไกลๆ5เมตร10เมตรอีกพอสมควรเลยที่ผมชอบอีกอย่างคือเรื่องของการที่มันมีคลิปเหน็บมาให้เนี่ยใช้เป็นไฟติดหน้าหมวกได้อย่างนี้เลยเสียบไว้แบบนี้ให้เป็นเฮดแลมป์ได้ไปในตัวนะครับเหลือเลยเดินได้สบายเลยถ้าเปิดมีเดียมหรือเปิดไฮเนี่ยโอ้ได้หลายเมตรเลยฮะระยะในสายตาที่เราเดินเนี่ยช่วยได้เยอะมากเอาไปเกี่ยวกับพวกสายกระเป๋าเวลาเราเดินป่าหรือเดินในที่ที่เราไม่คุ้นเคยอะไรพวกนี้นะครับเราจำเป็นจะต้องระบุตำแหน่งของเราพอสมควรนะทิ้งช่วงห่างกันบ้างอะไรบ้างเนี่ยในป่าตอนมืดๆค่ำๆถ้าจำเป็นต้องเดินก็เปิดโหมดพวกนี้ไว้ถ้าอยากจะเซฟกลัวมันหลุดมันหล่นก็ใช้ตะขอไปเกี่ยวกับอะไรต่ออะไรไว้อีกทีกับหูกระเป๋านี่ก็ได้นะครับในเรื่องของงานประกอบแล้วก็วัสดุที่ใช้นี่อย่าได้ดูถูกเทคโนโลยีของจีนเลยนะครับงานประกอบเนี่ยได้มาตรฐานมากๆวัสดุดีเลยตรง LED ชิปเป็น SMD Surface Mount Device เนี่ยก็ใช้งานเกรดดีมากๆนะครับสวิตช์เป็นดิฟสวิตช์เนี่ยเป็นโลหะนะไม่ใช่เป็นพลาสติกอันนี้เปิดนานไม่ได้นะหลอดก็ไม่มีการระบายความร้อนอยู่ส่วนของโคมรีเฟลคเตอร์อย่างซิลิโคนซีนไว้อย่างดีเลยตัวนี้จะเป็นโคมแล้วเป็นรีเฟลคเตอร์ในการปรับทิศทางของแสงนะครับมีเลนส์แล้วก็หัวนี้ก็เป็นอลูมิเนียมเหมือนกันพอประกบกันเข้าไปเนี่ยเขาจะเป็นตัวช่วยในการระบายความร้อนจากฐานทองแดงส่วนนี้ออกมาเป็นฮีทซิงค์นะครับก็จะมีนิดนึงที่ติก็คือแบตเตอรี่เนี่ยในสเปคเขาบอกว่า500มิลลิแอมป์แต่เอาจริงๆแล้วฐานขนาดนี้ลิเธียมโพลิเมอร์แบบนี้เนี่ย
ไซส์นี้เลยนะไม่ถึงฮะไม่ถึงน่าจะเต็มที่ไม่เกิน300หรือ280 300มิลลิแอมอะไรพวกนี้นะครับแต่ก็ใช้ได้นานนะรันไทม์ถ้าเอาตามสเปคของหลอดพอร์ตเป็น USB Type-C ดีมากสะดวกมากเพราะว่าอุปกรณ์สมัยนี้มันก็อย่างบนโต๊ะผมเนี่ย Type-C แทบทั้งนั้นแล้วไม่มีไมโครใช้สักเท่าไหร่แล้วตอนนี้เวลาจะหาไมโครใช้หายากกว่า200กว่าบาทไม่เกิน300เนี่ยโอ้ตัวนี้ถือว่าคุ้มมากล็อตการผลิตตัวนี้2021ช่วงปลายและเดือน11ที่22ถือว่าไม่ได้เก่าอะไรเลยถอดมาให้ดูอย่างนี้ก็เพื่อความมั่นใจของท่านละครับต่อไปถ้าเกิดใช้กันทนยาวๆเนี่ยจะเปลี่ยนแบตเตอรี่ก็หาไม่ยากแบตเตอรี่ไซส์ประมาณพวกนี้อยู่ในพวกเครื่อง MP3 เครื่องอะไรที่มันเป็นทรงยาวๆเครื่องอัดเสียงอะไรเยอะแยะเลยกับบัตรกรีสาย2เส้นแค่นี้เองบวกกับลบเขาก็มีเครื่องหมายเขียนไว้ให้อยู่แล้วชัดๆแล้วก็มีแนวโน้มว่าไซส์เท่าๆกันในความจุมันก็จะสูงขึ้นทุกๆวันด้วยนะครับเทคโนโลยีของการผลิตอันนี้เดี๋ยวจะทดลองแสงไฟฉาย M300 นะครับประมาณ7เมตรเนี่ยมืดสนิทเลยนะครับนี่เปิดให้นี่คือเปิดที่เทอร์โบสุดเลยนะครับแรงสุดกดค้างไว้จะเป็นเทอร์โบแล้วอันนี้เป็นไฮสุดแล้วนะครับอันนี้คือไฮแต่ยังไม่เท่าเทอร์โบนะครับเดี๋ยวลองเปรียบเทียบกับเทอร์โบดูนะฮะเดี๋ยวผมจะดับไฟก่อนดับไฟแล้วกดค้างที่เป็นเทอร์โบนะครับกดไฮให้ดูอันนี้คือไฮนะครับจะเห็นว่าต่างกันพอสมควรนะมีผลต่างกันจริงๆอันนี้ระยะที่ห่างมานี่คือ20เมตรนะเดี๋ยวผมซูมเอาออกมาให้ดูเนี่ยประมาณนี้20เมตรไกลอยู่อันนี้ผมจะซูมอินเข้าไปให้เห็นนะครับตอนนี้อยู่20เมตรก็ยังเห็นสัญญาณไซเรนกระพริบอยู่นะครับเป็นระยะที่ปลอดภัยแล้วถ้าเกิดเรารถเสียหรือฉุกเฉินอยู่ข้างทางติดไว้รถที่มาก็เพิ่มความสังเกตขึ้นอีกนิดนึงอ่ะก็เป็น EDC Gadget ที่น่ามีไว้ใช้ในชีวิตประจำวันทั่วๆไปธรรมดาหรือว่าเป็นนักเดินทางเป็นนักถ่ายภาพมีติดกระเป๋าไว้ช่วยได้เลยนะถ่ายมาโครถ่ายอะไรตัวนี้ใช้แสงเสริมแสงแบ็คไลท์เข้ามาทำให้กลีบดอกไม้มันโปร่งลายของใบไม้อะไรมันขึ้นสวยๆอะไรอย่างงี้ยิงแบ็คไลท์เข้ามาช่วยได้มากเลยในราคา200กว่าบาทผมว่าคุ้มนะที่เอามารีวิวเนี่ยก็คืออยากให้ระวังเวลาซื้อนิดนึงมันมีของเกรดที่มันเป็นเกรดล่างๆที่คุณภาพไม่ดีใช้หลอดไม่ดีใช้วงจรไม่ดีอะไรพวกนี้นะครับซื้อมาแล้วมันไม่ได้ผลไม่ได้งานตามที่ต้องการไอ้เจ้าหลอดของ Samsung เนี่ยเขาดีตรงที่ว่าค่า CRI เขาค่อนข้างสูงเลย CRI ประมาณ70 70นี่ก็ถือว่าให้ค่าความผิดเพี้ยนของแสงของอุณหภูมิสีเนี่ยน้อยละสีเขาจะออกเป็นสีวอร์มไวท์นะฮะคือจะเป็นติดเหลืองนิดๆแต่ว่าเวลาถ่ายภาพออกมาแล้วเนี่ยดูดีหรือว่าดูด้วยตาเนี่ยสบายตามากในขณะที่ไอ้อีกตัวนึงเนี่ยแสงเขาเป็นแสงขาว 6000K เวลาถ่ายภาพมันจะติดเขียวๆฟ้าๆติดมาตลอดอันนี้แสงสวยกว่าเยอะแล้วก็แสงเข้มกว่าตัวนี้เยอะตัวนี้ก็ดีนะแต่เขาใช้หลอดลูมินัสเพราะว่าเขาออกมาก่อนไงตัวนี้ออกมาทีหลังก็เลยเอาอะไรต่ออะไรมาปรับปรุงหลายอย่างอาจจะทำคลิปเปรียบเทียบ2ตัวนี้ให้ดูอีกทีเพราะว่าเป็นฮิตมากพอๆกันตัวนี้คนก็ชอบเยอะนะ S11 เนี่ยหรือผมเปรียบเทียบแสงให้ดูชัดๆอีกทีนะอันนี้อยู่บนโต๊ะทำงานนี่แหละใช้อะไรเป็นเป้าดีเดี๋ยวผมจะปิดก่อนนะอันนี้ท่านจำแสงไฮไว้นะปิดแล้วเปิดอีกทีที่เทอร์โบเห็นไหมครับแสงสว่างกว่าเยอะเลยลองดูแสงระดับอื่นบ้างนะไล่จากตัวนี้เลย Eco Mode มาได้แค่นี้ Low Medium ซึ่ง Medium เนี่ยผมเป็นระยะที่ผมชอบใช้เพราะว่ามัน3เมตร5เมตรเนี่ยสบายตากำลังดีแล้วไม่ร้อนนะ
ถึงเปิดไฮก็ไม่ร้อนอันนี้ไฮเนี่ยเปิดนานๆไม่ร้อนเพราะว่าระบายความร้อนได้ดีพอสมควรแล้วก็หลอดพวก power LED รุ่นใหม่ๆนี่ก็แก้ไขปัญหาเรื่องความร้อนไปได้เยอะแล้ว 6-7 ปีก่อนนี่ยังร้อนมากอยู่เลยนะแก้ไม่ตกเลยของครีพวก XPE XPG ซึ่งเป็นหลอดตัวล่างๆนี่ยังร้อนมากเลยก็เอามาแนะนำให้ลองเอาไปพิจารณาใช้งานกันดูนะครับสำหรับอุปกรณ์ EDC Everyday Carry ที่ใช้ติดตัวทุกวันหน้ามีไว้ใช้เดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ของร้านเอาไว้ให้ข้างล่างด้วยนะครับถ้าเผื่อสนใจก็ลองไปดูหรือว่าจะลองหาจากแหล่งอื่นก็ได้นะแต่ว่าอย่างที่บอกไปแล้วดูราคาดูอะไรให้ดีแล้วกันแพ็คเกจเนี่ยก็ประมาณนี้ตัวนี้ใช้ได้ตัวนี้เชื่อถือได้ขอบคุณที่รับชมนะครับรบกวนช่วยกดSubscribe ติดตามช่องของเราเอาไว้ด้วยกดกระดิ่งติดตามเอาไว้ด้วยก็ดีนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆก็จะแจ้งเตือนให้ทราบเลยหรือเข้าไปพูดคุยกันที่เพจของ Fix Camera นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ